ายการต่อไปติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นจากทางสถานี KTV เคเบิลทีวีพิจิตรของดีเมืองพิจิตรถิ่นประสูติพระเจ้าเสือหรือพระบาทสมเด็จพระสันเพชรที่8หนึ่งในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่29แห่งอาณาจักรอยุธยาแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง3ประเภทสนามแรกในประเทศไทยพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ทุกคนเลื่อมใสในพระพุทธคุณพระเพลินบึงสีไฟบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดพิจิตรพระพุทธรูปงามนามหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าข่อยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันจากนี้ไปขอเชิญชมข่าวท้องถิ่นโดยทีมข่าว KTV เคเบิลทีวีพิจิตรวินัยพัฒนาประสิทธิ์เผยมั่นใจพรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลย้ำชาวพิจิตรเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาพิจิตรจะมีถึง2รัฐมนตรี5สสที่ไม่มีจังหวัดใดเคยมีมาก่อนจังหวัดพิจิตรพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหมู่บ้านเดียว13รายสาธารณสุขสั่งเข้มอสมในพื้นที่ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง2เยาวชนพิจิตรสร้างชื่อคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเปตองเยาวชนโลกณกรุงอังการาประเทศตุรกีร่วมสนับสนุนข่าวโดยร้านพิจิตรสื่อสารศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบตรงข้ามห้างชัยพงษ์ตลาดเทศบาล2พิจิตรสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรของ KTV Cable TV พิจิตรนะคะกับ3ช่องทาง3เวลาเช่นเคยค่ะช่องทางแรกทาง Cable TV พิจิตรช่อง10ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงยังสามารถรับชมทางอินเทอร์เน็ตได้นะคะที่ www.ktvcable.com ค่ะช่วงเวลา 17:00 นเป็นการดำเนินรายการสดค่ะและมีบันทึกเทปให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังได้อีก2ครั้งด้วยกันนะคะคือในช่วงเวลา 21:00 นและ 8:30 นของวันถัดไปค่ะค่ะก็ต้องบอกว่านะคะเมื่อวานนี้นะคะมีการทูลเกล้านะคะเพื่อที่จะทำการยุบสภาแล้วนะคะก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่จะยุบสภานะคะรวมไปถึงก็มีการให้สัมภาษณ์จากนักการเมืองนะคะซึ่งเป็นส.ส.หรือว่าสมาชิกสภาของจังหวัดพิจิตรนะคะให้สัมภาษณ์มาในประเด็นหนึ่งค่ะยืนยันว่าพรรคที่ตนเองจะเข้าลงลักษณะในครั้งนี้จะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะนายวินัยพัทรประสิทธิ์เผยมั่นใจพรรคชาติไทยพัฒนาได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลย้ำชาวพิจิตรเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาพิจิตรจะมีถึง2รัฐมนตรี5สสที่ไม่มีจังหวัดใดเคยมีมาก่อนค่ะนายวินัยพัทรประสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตรที่คาดว่าจะลงสมัครแข่งขันรับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะถึงนี้โดยคาดว่านายวินัยจะลาออกจากพรรครวมใจไทยชาติพัฒนาและจะลงสมัครแข่งขันในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีพลตรีสนั่นขจรประสาทเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคผู้ซึ่งผลักดันนายประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพี่ชายต่างบรรดาของนายวินัยพัทรประสิทธิ์เข้าสู่การเมืองโดยวันนี้นายวินัยได้เปิดเผยกับ KTV ว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ของตนเองในการเลือกผู้บริหารประเทศอย่างไรก็ตามในครั้งนี้ตนมั่นใจว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและขอเชิญชวนชาวพิจิตรเลือกพรรคชาติไทยพัฒนาเพราะจะทำให้จังหวัดพิจิตรได้มีโอกาสมีถึง2รัฐมนตรี5สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งระบบบัญชีรายชื่อและแบบเขตซึ่งรวมแล้วกว่า7ท่านนับว่าไม่มีจังหวัดใดที่เคยมีแบบนี้มาก่อนซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการดึงงบประมาณมาพัฒนาจังหวัดพิจิตรเพื่อลดความกดดันเพราะฉะนั้นในวันนึง
ก็อย่างนี้ครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีพรรคไหนที่จะได้เสียงเกินครึ่งนะครับก็คงต้องมีพรรครวมรัฐบาลนะครับและผมก็เชื่อว่าพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นพรรคหนึ่งที่ได้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็เชื่อว่าจังหวัดพิจิตรเราก็คงจะมีรัฐมนตรีสัก2ท่านนะครับแล้วก็ส่วนการจังหวัดพิจิตรเราเนี่ยนะครับที่ผมพยายามไปพูดกับพี่น้องประชาชนที่ลงพื้นที่ผมไปพบเนี่ยผมอยากได้ส.ส.พิจิตรสัก8คนจริงๆนะครับเนื่องจากว่าส.ส.เขตเนี่ย3คนเนี่ยฟิกอยู่แล้วมีอยู่แล้ว3คนนะครับท่านไปทูลกับคุณอัศวินวิภูสิริเนี่ยนะครับท่านอัศวินเนี่ยก็จะลงบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์จาก2จาก3ก็จะเป็น5ละคนที่6ก็จะเป็นท่านสุนีเหลืองวิจิตรนะครับที่จะไปลงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับเหลืออีก2ท่านครับคือลำดับที่7กับลำดับที่8เนี่ยก็คือท่านพลตรีสนั่นกระจอนประสานแล้วก็ท่านประดิษฐ์พัชรประสิทธิ์ซึ่งจะลงในนามพรรคชาติไทยพัฒนานะครับคือผมก็พูดว่ากาเบอร์เดียวเนี่ยได้ส.ส.2คนคือท่านพลตรีสนั่นกระจอนประสานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีประดิษฐ์พัชรประสิทธิ์นะครับมั่นใจไหมคะว่าการจบการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ค่อนข้างที่จะมองไปในรูปนั้นนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยคงไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งได้เสียงเกินครึ่งต้องเป็นรัฐบาลผสมครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยมาหรือประชาธิปัตย์มาเนี่ยนะครับการจัดตั้งรัฐบาลก็มีรัฐบาลผสมตลอดพร้อมที่จะร่วมได้ทั้งสองพรรคก็คงต้องคุยกันเรื่องนโยบายนะครับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไปคุยกันแต่ผมคาดการณ์ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรคนหนึ่งนะครับในเรื่องของทางการเมืองเป็นความคิดทางการเมืองผมอันหนึ่งที่ผมอ่านการเมืองยังไงนะครับค่ะก็ต้องรอดูกันนะคะว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะมีจะเป็นในลักษณะของพรรคร่วมรัฐบาลจริงหรือไม่นะคะแต่ที่สำคัญนะคะประชาชนชาวพิจิตรก็อย่าลืมนะคะออกไปใช้เสียงของท่านนะคะในการที่จะเลือกผู้บริหารประเทศนะคะได้คนที่ท่านต้องการที่สุดมาบริหารมาแก้ไขปัญหาของประชาชนของตัวท่านเองค่ะค่ะไปทางด้านในของกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลนะคะก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมรับมือราคาน้ำมันดีเซลขยับค่ะหลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานยกเลิกชดเชยน้ำมันดีเซลทันทีที่มีการทูลเกล้ายุบสภาค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าราคาสินค้าต่างๆต้นทุนส่วนหนึ่งมาจากการขนส่งและการขนส่งส่วนใหญ่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงซึ่งก็ทราบกันดีว่ารัฐบาลพยายามตรึงราคาน้ำมันดีเซลมิให้เกิน30บาทต่อลิตรด้วยการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีเสียงคัดค้านจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มาโดยตลอดแต่วันนี้เมื่อมีการทูลเกล้าเพื่อยุบสภาทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานก็มีมติให้งดการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลทันทีเพื่อเพิ่มการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนลิตรละ40สตางค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนที่ปัจจุบันมีเงินไหลเข้ากองทุนเพียงเดือนละ52ล้านบาทอีกทั้งราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวลดลงบ้างแล้วดังนั้นหากเป็นเช่นนี้โอกาสที่ราคาน้ำมันดีเซลจะขยับสูงขึ้นจะมีแนวโน้มมากขึ้นและมากขึ้นกว่า1บาทสำหรับราคาน้ำมันในจังหวัดพิจิตรเพราะมีต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นโดยในขณะนี้ราคาน้ำมันของจังหวัดพิจิตรน้ำมันเบนซิน91ราคาจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ 44.66 บาทขออภัยค่ะ44บาท66สตางค์น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95ราคาจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ39บาท76สตางค์น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์91ราคาจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ37บาท26สตางค์และราคาน้ำมันดีเซลจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ30บาท31สตางค์อย่างไรก็ตามประชาชนพิจิตรทั้งภาคเกษตรและขนส่งควรเตรียมรับมือกับผลกระทบของน้ำมันดีเซลที่จะมีการปรับราคาสูงขึ้นหรือควรหาวิธีการประหยัดซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีอธิการปั่นจักรยานไปทางเดียวกันขึ้นรถด้วยกันเป็นต้นหรือรอจนกว่าจะมีหรือคือต้องมีการประหยัดจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะในส่วนของราคาทองคำทั้งทองคำแท่งและก็ทองคำรูปพรรณนะคะก็ต้องบอกว่ามีการปรับลดลงอย่างหัวภาพเลยทีเดียวค่ะโดยเขาบอกว่าราคาทองคำรูปพรรณนะคะลดราคาลงหัวภาพบาทละ650บาท
คาดไม่นานราคาจะพุ่งเท่าเดิมค่ะวันนี้ที่ห้างทองแม่ทองบางสาขา1โดยคุณณภาพรพวงดอกรักอายุ33ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่27ถึง31ถนนเจริญศรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและเป็นลูกสาวของนายวิทย์พวงดอกรักรองประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตรได้ให้ข้อมูลว่าทองคำรูปพรรณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการปรับราคาขึ้นสูงถึงบาทละ 22,500 บาทสาเหตุน่าจะมาจากเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาประกาศเรียกตัวผู้ว่างงานเข้าทำงานซึ่งตัวเลขของผู้ว่างงานในอเมริกามีอัตราตัวเลขค่อนข้างสูงกว่าปกติทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและทำให้สถาบันการเงินขาดความมั่นใจจึงมีการเทขายหุ้นและหันมาลงทุนด้านทองคำมากขึ้นทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนักลงทุนจึงมีการซื้อทองคำเพื่อการกักตุนแต่ในขณะนี้ทองคำรูปพรรณมีการปรับราคาลดลงเหลือเพียงบาทละ21,450 บาทส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการเสียชีวิตของนายโอซามาบิลาเดนหัวหน้าและผู้ก่อตั้งเครือข่ายอัลกออิดะที่ส่งผลต่อสภาวะค่าเงินดอลลาร์เป็นอย่างมากโดยทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแรงเทขายทำกำไรในตลาดทองคำทำให้ราคาทองคำร่วงหล่นลงมาจากระดับ 1,578 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยจำนวน 22,050 บาทจนถึงจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,477 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยจำนวน 21,360 บาทในวันนี้ซึ่งทำให้ทองคำรูปพรรณในจังหวัดพิจิตรลดลงอย่างมากในราคาถึงบาทละ650บาททั้งนี้เชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวน่าจะเป็นช่วงสั้นๆและราคาทองคำน่าจะสามารถดีดกลับขึ้นมาได้อย่างเช่นเดิมเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเดียวกันกับการที่ตลาดทองคำปรับตัวขึ้นมาสูงนักเก็งกำไรบางส่วนอาจนำทองคำของตนมาจำหน่ายเพื่อทำกำไรสำหรับนักเก็งกำไรจังหวัดพิจิตรก็อย่าเพิ่งชะล่าใจควรรอดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกก่อนแล้วก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของตัวท่านเองที่จะได้ไม่เสียเปรียบในการลงทุนด้านทองคำค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันเสาร์เหมือนกันเนี่ยราคาทองคำขึ้นสูงสุดเนี่ยก็คือประมาณ 1,578 เหรียญซึ่งเป็นราคาทองคำในประเทศไทยประมาณ 22,050 บาทส่วนในสัปดาห์นี้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาลดลงเหลือ 21,360 คืออยู่ประมาณ 1,477 เหรียญต่อออนซ์ในต่างประเทศในอเมริกาซึ่งทำให้ราคาทองคำลดลงถึงบาทละ650สาเหตุมาจากอะไรคะค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าราคาทองคำจะลดลงอย่างทั่วภาพนะคะแต่ในส่วนของผู้ประกอบการเองเขาบอกว่าราคาที่ลดลงตรงนี้กับต้นทุนที่ซื้อมาพอรับได้นะคะยังไม่ขาดทุนกำไรอย่างแน่นอนค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามค่ะไข้เลือดออกช่วงนี้เริ่มระบาดในจังหวัดพิจิตรแล้วค่ะโอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบการ SME ก็ขอขอบคุณ SME Bank นะครับที่ได้ให้โอกาสนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับผมในท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผม SME Bank เนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับผมที่จะแบบสามารถดำเนินธุรกิจไปได้เงินต่างๆที่ได้มาเงี้ยมันก็เหมือนโอกาสนะครับผมเงินทองเงี้ยใครก็ให้ได้แต่โอกาสอ่ะสำคัญที่สุดนะครับผมเพราะโอกาสตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวเปิดประเด็นให้เราอ่ะมีเงินทองเพิ่มขึ้นนะครับผมมีโอกาสในการทำธุรกิจสุดท้ายก็ขอขอบคุณ SME Bank แล้วก็รัฐบาลนะครับผมที่ออกนโยบายการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับขอบคุณครับSME Bank มุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการสนใจสินเชื่อ SME Bank ติดต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองคุณวุฒิปริญญาและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะจากกพ.และกคส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วระบบการศึกษาแบ่งเป็น3ภาคเรียน
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน2ปีการศึกษาจำนวน36หน่วยกิจแผนขอทำสารนิพนธ์เรียนวันเสาร์อาทิตย์เดือนละ2สัปดาห์เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องเรียนที่2โรงเรียนอนุบาลพิจิตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม2554รายงานตัวลงทะเบียนปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2554สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0566110030 0812902628รองผู้อำนวยการธีรทัศน์ทุ้ยแปรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมชาญเชี่ยวหนึ่งเดียวกรุงเทพธนบุรีเรามาจิบกันไหมจิบเรามาจิบกันไหมใครจิบก็ติดใจก็ว่าทำเรื่องใหญ่แต่ว่าใช้จิบจิบงานหนักมากลุยจิบจิบพาฉันลุยจิบกันไปทั่วทีทางของเราไม่สัตว์อาหารทางเราไม่สัตว์ถึงเรื่องของเธอวีโก้ยอดประหยัดน้ำมันแชมป์กระบะ5ปีซ้อนพลังจิ๊บคิดไม่จิ๊บซื้อวันนี้รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ถึง5เมษายนนี้วันนี้ KTV ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่พิเศษสุดสำหรับลูกค้า KTV ครับพิเศษสุดกับช่องติด KTV เวลา 9:30 น. 12:00 น. 14:00 น.กับภาพยนตร์ให้คุณชมกันแบบเต็มที่ 19:00 น. พบกับภาพยนตร์5ดาวและในเวลา 22:00 น.เราให้คุณเต็มอิ่มกับภาพยนตร์ตลอดทั้งคืนแบบไม่มีโฆษณาขั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีช่องภาพยนตร์สาวแสนที่ให้คุณชมกันแบบเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงเช่นกันของวันยิ่งใหญ่แบบนี้ KTV เราจัดให้เลยครับอย่าให้ใครมาให้คำจำกัดความถ้าคุณยังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเองดีพอโคโรล่าอัลติสใหม่นุ่มนวลเหนือนิยามพร้อมความเร้าใจ Jet Speed แรงเต็มพลังสู่ความประหยัดน้ำมันอัจฉริยะบอกได้คำเดียวต้องลองโคโรล่าอัลติสใหม่กลับเข้ามาสู่ข่าวท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรของ KTV Cable TV พิจิตรช่วงที่2กันต่อนะคะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในอากาศที่เป็นอยู่ในลักษณะนี้นะคะมีฝนตกแล้วก็มีอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะต้องบอกว่าเป็นอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะพันธุ์ยุงมากๆนะคะแล้วก็ยุงลายนะคะซึ่งต้องบอกว่าในขณะนี้ก็มีการออกหากินและก็ออกกัดผู้คนนะคะทั้งเวลากลางคืนและกลางวันนะคะส่งผลให้ขณะนี้ค่ะก็มีการระบาดในประชาชนในจังหวัดพิจิตรแล้วค่ะโดยพิจิตรนะคะก็พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่ะหมู่บ้านเดี่ยว13รายสาธารณสุขสั่งเข้มอสม.ในพื้นที่ตรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวสลับฝนเช่นนี้ส่งผลให้การขยายพันธุ์ของยุงลายมีมากเพิ่มขึ้นจนขณะนี้พบว่าบ้านหมู่บ้านมีผู้ป่วยนับ10คนแล้วซึ่งนายจวนแสงกวีหาลีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงหรือสอบต.ท่าหลวงอายุ61ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่53หมู่5บ้านท่ากระทู้ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้ให้ข้อมูลว่าในวันนี้ตนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และชาวบ้านท่ากระทู้จำนวนกว่า50คนได้ทำการออกรณรงค์และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในลักษณะแบบปูพรมทั้งหมู่บ้านตามคำสั่งของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเนื่องจากขณะนี้มีชาวบ้านในหมู่บ้านท่ากระทู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจำนวนมากถึง13รายโดยบางส่วนแพทย์ได้สั่งให้กลับมาพักผ่อนที่บ้านได้แล้วแต่ยังมีบางรายที่อาการค่อนข้างรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนผู้ป่วยนั้นส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่13ถึง40ปีขึ้นไปส
ำหรับการทำงานในวันนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้เดินเท้าเข้าไปสำรวจตามบ้านเรือนประชาชนพร้อมแนะนำให้ทำการปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดเช่นโอ่งน้ำและเติมทรายอเบสสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลายลงไปในภาชนะที่มีน้ำแต่ไม่มีฝาปิดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้ชาวบ้านท่ากระทู้จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในการฉีดพ่นหมอกควันสำหรับกำจัดยุงลายในจำนวนเดือนละมากกว่า3ครั้งทั้งนี้เนื่องจากปรากฏมีผู้ป่วยในหมู่บ้านถึง13รายจึงต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วนก็แตกต่างมากปีนี้ปีที่แล้วเป็นยังไงคะปีที่แล้วไม่มีการเลือดออกเลยแล้วสำหรับปีนี้มาเกิดยังไงเกิดเยอะทางโรงพยาบาลชุมชนพ่นหมอกควันให้ตลอดแต่ก็ป้องกันไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่ามันแหล่งของมันอยู่ในป่าในอะไรงั้นนะก็ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดนะมีจังหวัดก็ลงมาตรวจเขาก็ให้ตำรวจใหม่สำหรับบ้านท่ากระทู้นี่มีจำนวนถึง13รายเลยค่ะ13รายแล้วมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอายุ13ปีถึง40ขึ้นไป40ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะที่ไม่สามารถจะตบยุงเองได้อะไรอย่างนี้นะคะก็มีมุ้งครอบนะคะให้มิดชิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายดังที่ได้เสนอไปนะคะก็คือปิดฝาให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่ามีแอ่งน้ำตรงไหนก็ให้กลบให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์นะคะค่ะไปทางด้านเรื่องดีๆกันนะคะต้องบอกว่ามี2เยาวชนพิจิตรค่ะได้สร้างชื่อนะคะคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเปตองเยาวชนโลกณกรุงอังการ่าประเทศตุรกีค่ะวันนี้ที่สนามเปตองหมู่5บ้านท่ากระทู้ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านซึ่งเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมทั้งในระดับเยาวชนและทั่วไปทั้งนี้ในการแข่งขันครั้งนี้นายยงยุทธศิลลาอาจารย์โรงเรียนบางลายพิทยาคมและยังเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองให้กับเด็กในโรงเรียนพร้อมกับส่งเสริมเยาวชนให้เข้าแข่งขันในระดับต่างๆตลอดมาล่าสุดอาจารย์ยงยุทธเปิดเผยว่าเด็กชายจิรพัฒน์เกตมณีและเด็กหญิงภัทรธิดามีพักทั้ง2คนอายุ14ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันเปตองเยาวชนโลกอายุไม่เกิน15ปีระหว่างวันที่22เมษายนถึง2พฤษภาคม2554ที่ผ่านมาณกรุงอังการ่าประเทศตุรกีโดยมีเยาวชนจาก32ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ทั้ง2คนได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดพิจิตรในการคว้าเหรียญทองของการแข่งขันเปตองประเภทคู่และเหรียญเงินของการแข่งขันเปตองประเภททีมมาครองได้สำเร็จทั้งสองคนได้แสดงเหรียญทองและเหรียญเงินให้ผู้สื่อข่าวได้เก็บภาพพร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้เหรียญทองในครั้งนี้และฝากถึงเยาวชนที่อยากจะเล่นเปตองว่าต้องขยันฝึกซ้อมและมีใจรักในกีฬาประเภทนี้ก็จะสามารถทำให้เล่นได้ดีด้านอาจารย์ยงยุทธได้เปิดเผยว่าชาวเยาวชนที่โรงเรียนนะคะได้รางวัลในกีฬาประเภทนี้มาจำนวนหลายระดับและหลายคนแล้วสำหรับเด็กทั้งสองนั้นได้แบบอย่างมาจากรุ่นพี่ประกอบกับเล่นกีฬาเปตองด้วยใจรักมาตั้งแต่9ขวบประกอบกับอีกส่วนหนึ่งนะคะผู้ปกครองก็ได้มีการส่งเสริมจึงมีการพัฒนาการเล่นดีขึ้นมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จดังกล่าวค่ะทีมชาติไทยบิ๊กชุดนี้แล้วสำหรับรุ่นล่าสุดที่ได้รางเรียนที่ได้เหรียญรางวัลนะคะปี52ได้แชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดปทุมธานีครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปแข่งขันเปตองเวอร์ชิเดนเกม2011ที่ประเทศตุรกีครับก็มีนักกีฬาของ4คนครับมีพิจิตร2คนครับแล้วก็ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดราชบุรีคนครับคิดว่าในส่วนที่มีรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้มั้ยคะในส่วนนี้ก็มีส่วนอย่างมากครับที่รุ่นพี่เขาไปติดทีมชาติแล้วก็เป็น
ป็นแม่แบบของรุ่นต่อๆมาครับเพราะนั้นที่โรงเรียนนี่ก็ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องของกีฬาเบสบอลนะครับค่ะนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง2คนและก็ในนามของจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตรค่ะค่ะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าคงต้องลากันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะช่วงท้ายข่าวมีจัดประเด็นท้องถิ่นสุดสัปดาห์นะคะนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะและสัปดาห์หน้านะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเราได้ไปสอบถามถึงความรู้สึกและก็แนวนโยบายในการที่จะนำมาพัฒนาจังหวัดพิจิตรนะคะเผ็ดร้อนแค่ไหนต้องรอติดตามชมนะคะวันนี้ดิฉันและทีมข่าวเคทีวีต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดการดำเนินรายการสวัสดีค่ะตลอดระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมและทีมงานจับประเด็นท้องถิ่นพาคุณผู้ชมไปชมสวนปาล์มมาก็หลายที่เพื่อตามหาความจริงว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมทั้งจังหวัดที่ติดบ้านเราด้วยเป็นไปได้แค่ไหนกับการปลูกปาล์มน้ำมันปลูกแล้วจะเอาไปขายที่ไหนจะมีคนรับซื้อหรือเปล่ารวมทั้งหมดปลูกแล้วจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้รายการจับประเด็นท้องถิ่นสุดสัปดาห์เอามาบอกกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยประสบการณ์จริงของคนโดนเรื่องของเราทุกคนคุณชัยชนะเจ้าของชัยชนะพันปาล์มคุณชาโนนที่กำลังศึกษาและกำลังจะลงมือทำรวมถึงกำนันทวัชชัยอมูลาศที่ลงมือปลูกเองปลูกจริงที่จังหวัดพิจิตรเดี๋ยวเราไปตามต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยครับว่าการปลูกปาล์มในจังหวัดพิจิตรเป็นไปได้อย่างไรแบบลึกๆกำนันนิดนึงนะตอนกำนันมาปลูกแรกๆอ่ะมีคนเขานินทาว่าร้ายแหมแปลกไปแล้วเพี้ยนไปแล้วที่เอาแนวคิดปลูกปาล์มน้ำมันมาปลูกที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเห็นว่ามันมีคนว่าอย่างนั้นเนี่ยแล้วกำนันรู้สึกยังไงแล้วก็อยากจะตอบเขายังไงบ้างตอนนี้คืออย่างนี้นะครับเราในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนเนี่ยนะครับเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยก็ศึกษาในด้านนี้มาเขาก็ว่าบ้านะครับบอกเขาคนนี้จะบ้าอะไรบูมก็ทำทุกอย่างใช่ไหมครับทำทุกอย่างเพราะว่าอย่างยางพาราอย่างเงี้ยก็ทำก่อนเขานะครับเขาบอกว่าบ้าคนนี้จะบ้าบอกน้ำยางไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแล้วอย่างนี้เอาปลามาปลูกเขาบอกเอาบ้าไปใหญ่อีกแล้วนะครับทุกคนว่าเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องทำใจว่าตำโบราณเขาว่าหัวเราะที่ดังกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ต้องศึกษาวิธีไม่ให้ใครที่จะมาหลอกลวงลูกบ้านอะไรเราได้นะครับเราต้องเป็นผู้นำจริงๆนะครับก็ได้ทำการทดลองปลูกนะครับตอนนี้เอาคุยตัวเลขให้ฟังตัวเลขเงินให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับสัก3ปีปลูกมาเนี่ย เก็บไปรอบนึงเนี่ยนะ15วันใช่ไหมเก็บทีนึง15 ถึง 20 วันเอาแค่รอบเดียวเนี่ยได้เงินสักเท่าไหร่ก็ตอนนี้มันผลผลิตมันยังออกไม่มากยังไม่มากครับที่3ปีเนี่ยก็บางครั้งเนี่ย 1,000-2,000 อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราใช้แรงงานในครอบครัวทำกันเองนะครับอย่าง10ไร่เนี่ยก็ตัดเช้าสักเที่ยงก็เสร็จแล้วนะครับมันใช้ไม่มากนะครับอย่างเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ของเราเองในการเก็บเกี่ยวมันจึงไม่ได้ลงทุนอะไรมากเท่านี้ก็พอแล้วถ้าหากว่าถ้ามันสอบถามจริงผลผลิตมันจะเริ่มปีที่5ถึงปีที่8อย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าที่ไปดูมาก็คือคุ้มทุนเขาคุ้มทุนจริงๆคือบางรายเนี่ยปลูกประมาณ20ไร่เนี่ยตัดครั้งนึงก็ 70,000 80,000 นะครับที่พี่ดูของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทำให้มันได้อย่างนั้นนะครับพอผลผลิตมันเพิ่มขึ้นหรือมันดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ดีต่อครอบครัวเราที่เราลงทุนไปไม่เสียแรงเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไปประมาณอีกสัก25ปีอย่างเงี้ยนะครับโดยไม่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องลงทุนเพิ่มใช่ไหมครับครับเพราะว่าลงทุนครั้งเดียวนะครับต่อไปมันจะเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีอะไรบ้างเพราะว่าปาล์มมันต้องการปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นแต่ปีนี้ก็อยู่ประมาณไม่มากไม่เหมือนหน้าข้าวหน้าข้าวต้องเพิ่มขึ้นทุกไฟข้าวเนี่ยก็ทำกันเป็นไฟนะครับอย่างปีนึง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยไฟแรก15กระสอบเนี่ยไฟต่อไปก็ต้อง20กระสอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในการบำรุงเขาใส่ปุ๋ยเข้าไปครับแต่ว่าปาล์มเนี่ยอย่างศึกษามาเนี่ยปีนี้ก็ใส่แค่ต้นฝนกับปลายฝนนะครับต้นฝนกับปลายฝนเท่านั้นเพราะว่าอาจจะดูแล้วปริมาณมันอาจจะมองดูซื้อมาที่นี่อาจจะสูงมากบอกเยอะหลายกระสอบแต่ว่าเทียบกับนาข้าวแล้วมันคนละอย่างกันนะครับตอนนี้เท่าที่เราบำรุงดูแลต้นปาล์มเขาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างล่ะครับใส่ตัวปุ๋ยหรือว่าสารบำรุงต้นปาล์มเขามีอะไรบ้างหรือยังครับตอนนี้ที่ศึกษามานะครับศึกษามาถามนักวิชาการมาถ้าหากว่ามันเขียวไม่ดีอะไรต่างๆก็จะส่วนมากจะใช้2100ซึ่งหาในท้องตลาดบ้านเรานะครับท้องตลาดบ้านเราก็13 13 21นะครับหรือ15 15แต่ว่านักวิชาการเขาแนะนำเนี่ยถ้าไม่มีแต่ส่วนมากเขาจะไม่ใส่15 15นะเพราะมันเป็นสูตรเสมอเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องหนักตัวท้ายนะครับตอนนี้เขาแนะนำให้ใช้13 13 2121ตัวท้ายฟอสเฟตครับให้มันสูงๆครับมันจะได้เข้าไปบำรุงนะครับตอนนี้กำลังจะก็ไปขอแมลงงวงช้างซึ่งมันเป็นแมลงที่จะผสมเกสรระหว่างวังช่อปาล์มเนี่ยนะครับถ้าหากไม่มีแมลงงวงช้างตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ปาล์มเนี่ยไม่ค่อยติดลูกผลผลิตจะน้อยเพราะว่ารอบๆเราเนี่ยเขาทำนากันหมดแล้วใช้สารเคมีอย่างผึ้งอย่างมิ้นตัวที่จะมาฆ่าแมลงศัตรูพืชฆ่าแมลงศัตรูพืชไม่พอมันฆ่าไอตัวที่เป็นประโยชน์ใช่ต่อพืชใช่นะครับด้วยมันจะกลับฆ่าทุกอย่างครับครับก็เอานะครับเดี๋ยวให้พักอีกคู่นึงนะครับเดี๋ยวก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกรอบนึงนะครับอย่างต้นไหนครับที่สมบูรณ์หน่อยเดี๋ยวเราลองถ่ายต้นดูเดินไปไหวก็แข็งไม่ก็เดินก็สนุกเนี่ยปกติอย่างนี้ทำไมจะไม่ถึงเหมือนไม้ผลน่ะนะต้องแทงทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นภาระเขาใช่ก็โคนต้นมันจะต้องใหญ่เป็นโคนอย่างนี้เราทำไปแล้วดูผลผลิตไปทำในบ้านด้วยเนี่ยชุดเขียวเนี่ยเนาะครับชุดเขียวตัวนี้เป็นบ้านจะเป็นอันเป็นหลักฐานโคนมันโตก่อนครับนะครับปัดได้จะปัดได้เนี่ยเขาจะให้โคนมันใหญ่3ปีไปแล้วถึงจะปล่อยอย่างเราเนี่ย2 ปี 2 ปีกว่าๆเริ่มปล่อยละอยากจะเห็นลูกเห็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องแนะนำคนที่ปลูกใหม่ว่าต้องหาพืชเสริมในสวนในท้องร่องนะครับซึ่งมันสามารถปลูกได้นะครับจะเป็นพริกเป็นมะเขืออะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับนะครับอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยทำนานะครับก็มีหลายๆอย่างงานมันเยอะนะครับมีหลายๆงานมาก็ต้องทำอย่างนี้ตอนปีแรกๆที่ปลูกมาถ้ามันมีลูกแล้วเมื่อกี้นี้บอกว่าต้องแทงทิ้งแทงผลผลิตทิ้งไปก่อนแทงทลายทิ้งนะครับทลายอยู่เพื่อที่จะให้อะไรนะครับให้ลำต้นมันโตโตโคโตนะฮะไม่ยังไม่ให้เขาไปสะสมอาหารที่ผลปาล์มใช่นะครับต้องเอาไปเลี้ยงที่ลำต้นซะก่อนเลี้ยงลำต้นให้ประมาณปีไหนล่ะกำนันถึงจะเริ่มเก็บแล้วเขาจะปล่อยกันอยู่ประมาณ5ปีได้ไหมที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะเป็น5-8ปีเริ่มปีที่5แล้วปีที่5ครับอ๋อก็เพียงพอแล้วที่จะต้องเก็บผลผลิตเริ่มใช่เก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตครับตอนนี้ก็ดูมันก็จะสมบูรณ์เป็นบางช่อครับก็เหมือนเด็กมีท้องพูดง่ายๆมันก็ท้องอ่อนไปใช่ไหมท้องอ่อนไปเด็กไปวัยรุ่นท้องอายุ13ปีอย่างเงี้ยครับไปท้องอย่างเงี้ยหรือ15ปีไปท้องเงี้ยมันก็ไม่เหมือนคนที่อายุ20ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปรียบเสมือนกับคนอย่างเงี้ยครับครับแล้วนี่พออายุต้นปาล์มเข้ามากกว่านี้เขาจะสูงขึ้นกว่านี้ไหมครับพันนี้สูงขึ้นประมาณสัก
สักปีนึงประมาณ40เซนนะครับปีละ40เต็มที่ก็สูงท่วมหัวเราเลยนะไอ้ทลายผลเขาอะครับผมจะสูงขึ้นไหมครับหรือจะอยู่คอดินแบบนี้อ๋อมันจะขึ้นเรื่อยๆครับประมาณ 30-40 เซนต่อปีแต่ละปีก็สูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะต้องตัดทางไปเรื่อยครับแต่ในช่วงที่เขาจะปลูกใหม่นะครับบางคนอาจจะเห็นมันรกอยู่ด้านล่างเนี่ยจะจัดทางตั้งแต่หนึ่งถึงสามปีห้ามตัดทางใบโดยเด็ดขาดนะครับเขาไม่ให้ตัดไปยุ่งเพราะว่าห้ามตัดกิ่งก้านของต้นปาล์มครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาทางการภาคใต้เขาจะเรียกทางใบอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราจะเรียกก้านเรียกก้านเรียกกิ่งก้านและกิ่งก้านภาษาที่ถูกต้องต้องเรียกว่าทางใบทางใบครับยังไม่อย่าห้ามตัดเลยง่ายห้ามตัดภายในหนึ่งถึงสามปีเขาจะไม่ให้ทำอะไรเลยครับเราก็จะรักษาหนูใส่ปุ๋ยอย่างเดียวครับครับผมเพราะว่าถ้าทำไปตัดทางบงทางมันจะเป็นยังไงครับมันก็ทำให้โคนมันเล็กมันไม่บำรุงโคนอย่างเงี้ยมันได้รับแสงแดดก็จริงครับถ้าปล่อยมาแล้วก็ส่วนใบมันนี่ก็จะคุมหญ้าเข้าไว้หญ้ามันก็จะเข้าไม่ถึงโคนเราก็ต้องไปเสียหญ้าใต้โคนก็จะน้อยหญ้าใต้โคนก็จะมีเพราะมีใบออกมาคลุมไว้ครับนะครับออกมาคลุมไว้อย่างเราเนี่ยเราเพิ่งจะเริ่มเป็นประสบการณ์เราก็ต้องศึกษาว่ามันเป็นอย่างไรอย่างไรต่างๆอะไรเนี่ยนะครับถามนักวิชาการอะไรไปบ้างจากเพื่อนฝูงบ้างจะทำยังไงนะครับแต่ว่าที่ไปดูศึกษาไปดูของเขาเนี่ยเมื่อมันโตขึ้นสักเคียงแค่เอวหรือเม็ดเรื่องเงี้ยมันก็จะเป็นที่ชุ่มฉ่ำแล้วก็จะมีต้นเฟิร์นขึ้นนะครับอย่างปทุมธานีเนี่ยของแปดเนี่ยมีต้นเฟิร์นอยู่ในโคนนะครับถ้ามีต้นเฟิร์นขึ้นแล้วเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ที่สุดพื้นดินก็ชุ่มชื้นเพราะมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันไปด้วยนะครับประกอบกันไปด้วยช่วงหน้าแล้งก็ให้น้ำครับก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมากมายนักหนานะครับไม่มีอะไรนะปุ๋ยก็จะให้ใส่เป็นช่วงๆก่อนฝนหลังฝนแต่ถ้าใส่มากๆคนไหนยิ่งไม่เห็นมันงามไม่อะไรต่างๆเนี่ยปุ๋ยแต่ละสูตรมันก็จะไปบล็อกกันเข้าไว้แล้วก็ทำให้พืชไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ตามหลักวิชาการบ้างนะครับตามหลักวิชาการที่สำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือที่พะวงที่สุดก็คือเรื่องน้ำครับอย่างอื่นไม่พะวงนะครับน้ำคือเป็นปัจจัยหลักเพราะพวกนี้ต้องการน้ำนะครับต้องการน้ำอย่างเดียวน้ำมากเท่าไหร่ยิ่งดีอ๋อน้ำมากยิ่งดีครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนก็ต้องให้ระบายน้ำออกได้นะครับน้ำมากแต่ไม่ขังเหรอความหมายครับน้ำมากหมายไม่ขังหมายความว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราก็ดึงน้ำใส่ให้มันขังได้นะครับเพราะมันไม่ท่วมโคนแต่ช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องระบายน้ำออกนะครับเพราะว่าถ้าท่วมโคนไปแล้วมันจะทำให้ต้นมันไม่โตนะครับโคนไม่โตมันก็จะมีบางต้นที่มันเล็กๆที่มันน้ำขังเวลาดึงน้ำมาแล้วน้ำมันขังนะครับแต่ว่าถูกน้ำขังตายไม่ตายนะครับใบจะเหลืองไหมครับใบมันก็อาจมีบ้างเหลืองเล็กน้อยแต่ว่าต้นมันไม่โตเท่านั้นเองครับเมื่อในช่วงหน้าแล้งมันปลอดน้ำแล้วเนี่ยมันชุ่มชื้นพอดีมันก็จะโตครับนะครับอย่างปลูกปาล์มเนี่ยการพะวงก็คือเมื่อก่อนก็พะวงนะเพราะยอดเน่ามันจะเป็นโรคยอดเน่าเพราะบางทีเราอยากให้มันงามฉีดฮอร์โมนแล้วก็ไปเป็นโรคยอดเน่าอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องยอดเน่าเดี๋ยวถอดยอดทิ้งครับแล้วก็จะแทงขึ้นมาใหม่มันจะแทงขึ้นมาใหม่ทันทีเลยบางทีขึ้นมา3ยอด4ยอดก็ถอดให้เหลือยอดเดียวอย่างเงี้ยครับนะครับไม่มีปัญหานะครับประวงอย่างเดียวก็คือหนูเท่านั้นเองนะครับปลูกครั้งแรกๆก็ใช้ตะแกงขนาด4ขุนเนี่ยเป็นตะไคร้ลวดตะไคร้นะครับล้อมโคนไว้ทุกต้นครับนะครับล้อมโคนไว้ทุกต้นแต่ว่าบางต้นเนี่ยที่มันกัดยอดไปแล้วนะครับบางครั้งก็ไม่ได้ขุดปลูกใหม่มันก็แทงขึ้นมาเองโดยของมันเองนะครับโดยมันไม่กัดด้วยความเสียหายมันก็แทงขึ้นมาแต่ต้นมันก็อาจจะเล็กยังโตไม่ทันเพื่อนเท่านั้นเองครับนะครับปัญหาสำคัญคือหนูอย่างเดียวหนูอย่างเดียวเนาะครับแล้วเรื่องพื้นที่พิจิตรเราเนี่ยมันต่ำเราก็รู้กันอยู่เนาะใช่มันราบต่ำแล้วเวลาบางทีบางปีก็มีน้ำท่วมนะเท่าที่ท่านกำนันศึกษามานี่ต้นปาล์มเนี่ยถ้าท่วมมิดเลยเนี่ยจะถึงขั้นตายเลยไหมท่วมก็ไม่น่าจะตายนะนะครับจากสอบถามเพื่อนๆอย่างภาคใต้เนี่ยเขาเป็นมันที่น้ำท่วมแต่ว่ามันผลผลิตมันไม่พอน้ำลดแล้วมันยังฟื้นตัวขึ้นมาได้ไหมฟื้นตัวได้เพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าท่วมเหมือนต้นไม้แล้วก็ตายไปเลยครับนะครับขนาดน้ำแช่มันยังไม่ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้เขาท่วมกัน3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยนะครับแต่ผลผลิตมันลดลงเท่านั้นเองนะครับครับแล้วพูดถึงภาคใต้แล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นคุยกันว่าถ้าปลูกทางพิจิตรเราเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราดูแลน้ำท่าถึงเนี่ยนะใช่น่าจะดีกว่าปลูกทางภาคใต้ที่เขามีฝนตกเป็นฤดูใช่เป็นยังไงครับตรงนี้
ตามที่ศึกษากับเพื่อนนะเขาก็จะปลูกบนยอดเขาบ้างที่นู้นมันเป็นที่พวนเขาเรียกพวนบนยอดเขาบนเนินอะไรต่างๆใช่ช่วงหน้าแล้งเนี่ยป่ามันรกเข้าไฟมันก็ไหม้นะครับเขาบอกถ้าปลูกในเขตเราเนี่ยซึ่งมันไม่มีไฟป่าไม่มีอะไรเนี่ยจะดีกว่านะครับจะดีกว่าแต่ว่าปาล์มเนี่ยเขาบอกอยู่ประมาณเมล็ดฝน 1,800 ถึง 2,000 อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมิลลิเมตรหรือเปล่ามิลลิเมตรของเขาเนี่ยต่อปีนะต่อปีของเขาฝนเยอะแต่ว่าในเขตเราเนี่ยเราใช้น้ำแม่น้ำน้ำคลองบ่อบาดาลอะไรเงี้ยจะก็ได้ผลผลิตที่ดีนะก็จะดีกว่านะครับเพราะเรามันไม่มีปัญหาที่ว่าน้ำมันจะท่วมครับเขตเราไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มมากๆที่จะทำนะครับก็สมควรที่จะยกล่องนะครับยกล่องถ้าเป็นยกล่องก็จะดีแต่ว่าเสียค่าใช้จ่ายในช่วงที่มันเก็บผลผลิตเท่านั้นเองมันต้องใช้2ต่อ3ต่อคือตัดแล้วก็จะต้องลงเรือไปขึ้นรถอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในท้องล่องนี่น้ำจะอยู่สม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเขามีท้องล่องนี่น้ำขังอยู่ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยก็ดีก็ดีที่ศึกษาดูนะก็จะดีแต่ของผมที่ปลูกเนี่ยมันก็อยู่ในพื้นที่ราบครับแต่ว่ามีน้ำนะครับมีน้ำคลองไหลผ่านมีน้ำชลประทานที่มันไหลผ่านมานะครับสามารถดึงได้ตลอดเวลาครับนะครับช่วงไหนที่มันแรงก็ใช้น้ำบ่อบาดาลนะครับน้ำบ่อบาดาลใช้ใส่แต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ใส่น้ำมากเท่าไหร่คือบางครั้งเนี่ยเดือนละครั้งบ้างนะครับเดือนละครั้งเพราะว่ามันเมื่อเต็มแล้วมันก็ไม่ได้หายไปไหนดินก็ยังชุ่มนะครับแต่ช่วงหน้าแรงเราก็จะใช้หญ้าเนี่ยปกคลุมนะครับหญ้าที่ขึ้นตามบริเวณนี้นะครับอายุของต้นอายุของต้นปาล์ม30ปีเมื่อครบ30ปีแล้วจะเป็นยังไงครับต้องทำยังไงต้องพ่นทิ้งหรือไงครับที่ศึกษาดูนะเมื่อเราอยู่ประมาณสัก29ปี28 29ปีเนี่ยก็ให้ปลูกแซมระหว่างกลางเข้าไว้ต้นที่เล็กก่อนที่เราจะโค่นต้นนั้นลงนะครับมันจะใช้ได้เพื่อให้ต้นใหม่ได้รับเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต้นใหม่ไปใช่นะครับอย่างทางใบเนี่ยที่ศึกษาดูนะครับเขาก็จะอย่างภาคใต้เขาจะใช้เลี้ยงแพะโดยการไปหมักเนี่ยไปหมักใส่กากน้ำตาลไม่ถึงตอนช่วงไหนครับก็ตอนที่เขาตัดทางใบนะครับอย่าง3ปีขึ้นไปแล้วเนี่ย10ปี5ปีเนี่ยเขาจะตัดทางใบตัดแต่งกิ่งไงนะตัดทางใบเพราะว่ามันจะเอาทางใบออกก่อนถึงจะเอาทลายออกได้นะครับไม่ใช่ว่าตัดเฉพาะทลายนะครับอย่าง3ปีเนี่ยเขาอาจจะตัดเฉพาะทลายไปขายก็คือต้องค่อยๆแซะแต่ว่าถ้า5ปี4ปี5ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงนู้นมันต้องตัดทางใบตัดทางใบแล้วมันถึงจะเอาทลายออกไปขายได้นะครับทางใบก็จะมีประโยชน์ภาคใต้เขาจะใช้เลี้ยงแพะอย่างเรานี่ก็มันเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครเลี้ยงอะไรแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นพืชปกคลุมดินไปด้วยนะครับไม่ให้ยากขึ้นตัดแล้วก็ไว้ในช่วงกลางๆระหว่างระหว่างร่องเราเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับรากก็จะได้ออกมาหากินแล้วก็หญ้าก็จะไม่รกครับแล้วตัวกำนันเองเนี่ยถามแบบตรงๆนะว่าเป็นห่วงไหมถ้าสมมติว่าคนพิจิตรเราชาวพิจิตรเราที่ทำนากันเยอะแยะเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนใจฟังกำนันบอกแล้วเนี่ยโอ้ดีมากเลยเชื่อแล้วก็มาเปลี่ยนมาปลูกปาล์มกันหมดเลยเนี่ยจะเป็นห่วงไหมเนี่ยคืออย่างนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยจะยังไงก่อนตัดสินใจเนี่ยต้องคุยกับครอบครัวให้ได้ก่อนคุยกับเมียให้ได้ก่อนอันนี้คือผู้มีประสบการณ์ต้องคุยกับเมียให้ได้ก่อนครับนะครับว่าตัดสินใจได้กับทั้งครอบครัวว่าอ้าวเอาละเอาสักทดลองสักห้าปีหกปีอะไรไปก่อนนะครับก่อนผลผลิตจะออกเนี่ยนะครับต้องคุยกับแม่บ้านให้เข้าใจเพราะเป็นไงครับ3ปีแรกมันจะไม่ได้อะไรนะสองปีแรกสามปีแรกมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับเพราะมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยอย่างคนถ้าคนไม่ขยันเนี่ยไม่ปลูกพืชแซมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีรายได้นะครับไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นต้องคุยกับแม่บ้านให้เข้าใจผู้บังคับบัญชาหลักนะครับแต่ถ้าว่าเขาตกลงโอเคแล้วทำได้เลยผมว่าอนาคตมันน่าจะสดใสเพิ่มขึ้นหลังจากดูที่เนี่ยหลังปลูกมา3ปีแล้วเนี่ยนะครับทลายมันก็ใหญ่ขึ้นลูกติดใหญ่ขึ้นอนาคตมันก็น่าจะดีเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเราก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับทำอย่างอื่น15วันมาดูหรือ10วันอาทิตย์นึงมาดูทีละอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาทุกวันอย่างน้อยครับตัวเนี้ยมันน่าจะสดใสกว่านะครับเพราะว่าคนทุกวันนี้มันใช้สารเคมีกันเยอะอย่างเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับเราไปได้กินพังนาสูงอายุขึ้นมาเราคงไปทำนาไม่ไหวละนะครับทำนาไม่ไหวอย่างนี้เราก็ต้องจ้างเข้ามาตัดอะไรได้เนี่ยครับราคาแนวโน้มมันก็จะดีผมว่าน่าจะดีเพิ่มขึ้นนะน่าจะดีเพิ่มขึ้นนะจะดีขึ้นนะครับก็อยากเสริมด้วยการปลูก
ตัวเลขคุยให้ฟังอีกสักรอบนึงอย่างเช่นที่พรรคพวกของกำนันที่ทำมาพื้นที่อื่นก็ได้นะที่เขาทำ20ไร่อ่ะเขาได้เก็บเกี่ยวกันครั้งนึงเนี่ยประมาณ20วันต่อครั้งเนี่ยใช่ไหมฮะครับครั้งนึงได้กี่หมื่นนะที่สอบถามเขาอยู่ประมาณ20ไร่ประมาณ 80,000 80,000 ต่อครั้งต่อครั้งครั้งนึงก็20วันครั้งนึง20วันครั้ง20วันครั้งแล้วจะได้ทุกๆ20วันตลอดปีมั้ยครับตลอดปีหรือเป็นบางช่วงฤดูร้อนฤดูหนาวจะไม่ได้หรืออะไรเป็นอย่างนั้นมั้ยครับหรือยังไงไม่ก็คือทุกๆ20วันจะต้องตัดได้แน่ๆได้แน่นอนได้แน่นอนเพราะว่าครบวงรอบมันจะแล้งมันก็อาจจะในช่วงหน้าแล้งมันอาจจะติดน้อยๆบางต้นเนี่ยอาจจะติดน้อยหน่อยบางต้นก็บางคนบางต้นอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าต้นอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไปตัดต้นละทลายมันไม่ใช่อย่างนั้นครับก็คือบางต้นเนี่ยสามทลายก็มีใช่เพราะการวงรอบของมันมันจะไม่เท่ากันบางต้นไม่ได้เลยครับแต่บางต้นก็สี่ทลายนะครับสี่ทลายห้าทลายแล้วแต่ว่ามันจะสุกที่มันช่วงที่มันออกนะครับทุก20วันนะครับมันก็ต่อทัวร์เฉลี่ยกันพอดีครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณเขาบอกว่าถ้า5-8ปีก็อยู่ประมาณ 3.5 ตันต่อปี3.5 ตันต่อปีต่อปีต่ออะไรครับต่อไร่ต่อไร่3.5 3ตันครึ่งต่อไร่ต่อปีนะครับก็กิโลละกี่บาทก็คูณเอานะครับท่านปลูก10ไร่ก็เท่าไหร่20ไร่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่ท่านผู้ใหญ่ขายอยู่ที่กำแพงเพชรที่ว่ากิโลละเท่าไหร่ครับกิโลละ5บาทตอนนี้ครับตอนนี้กิโล5บาทซึ่งก็สอบถามที่ชลบุรีก็อยู่ประมาณ6บาทถึง7บาทประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ที่พิจิตรเรา5บาททางกำนันก็ยังไม่ซีเรียสอะไรนะก็ไม่ได้ซีเรียสเขาบอกว่าก็ดูผลผลิตไปก่อนเขาบอก3บาทก็อยู่ได้แล้ว นะครับ3บาทอยู่ได้เพราะเราลงทุนไปแล้วมันไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มครับนะครับส่วนมากแต่ระหว่างนี้ก็จะมีเฉพาะปุ๋ยเคมีเท่านั้นเองครับคือปาล์มมันใช้ปุ๋ยเคมีที่ค่อนข้างสูงหน่อยครับว่ามันไม่ได้ใส่ปีนึงใส่แค่2ครั้งครับแล้วก็ยังมีปุ๋ยเสริมอะไรเรามีหญ้ามีอะไรต่างๆมีฟางข้าวครับกากถั่วอะไรขี้วัวเงี้ยเราก็เอามาใส่ได้ครับนะครับมาใส่ได้ดูตัวนี้ไปก่อนแล้วก็น่าจะสดใสนะผมว่าครับนะครับที่ทดลองปลูกแนวสันเพราะว่าดูการกิ่งก้านครับดูก้านดูทางใบแล้วเนี่ยมันก็งามเสมอโคนโตครับนะครับขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับ มีเทวดาช่วยเลี้ยงด้วยครับเทวดาช่วยเลี้ยงด้วยตอนนี้เรียกว่าพูดได้แบบว่ายังไม่อายปากว่าเราก็ให้เทวดาเลี้ยงด้วยใช่เทวดาครับปล่อยไปตามสภาพนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ออกไปทำนาบ้างนะครับไปลูกบ้านบ้างมีงานมีอะไรต่างๆเราก็ไปครับเพราะว่ามันงานมันเยอะนะครับแล้วเราเป็นผู้นำชุมชนงานมันเยอะเราก็ต้องทำอย่างนี้เข้าไปด้วยและในฐานะผู้นำชุมชนเนี่ยถ้ามีลูกบ้านหรือว่าชาวพิจิตรอยู่อำเภอจะอยู่ตำบลอื่นเนี่ยอยากสนใจมาขอความรู้กำนันนี่ทางกำนันจะรังเกียจไหมอ๋อได้นะครับได้มาเสริมความรู้อะไรต่างๆมาดูแล้วสนใจที่จะปลูก อย่างเงี้ยได้มาสอบถามมาดูระยะมาการปลูกอะไรใส่ปุ๋ยยังไงเนี่ยได้ครับนะครับได้เลยก็ให้ความยินดีเนาะครับให้ความยินดีไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาขอให้ความรู้ต่างๆได้ครับครับผมเอาละครับก็ดำเนินรายการมาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดต่างๆก็ซักไซส์ไล่เรียงนะให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทำงานนะครับสภาพของพื้นที่แปลงปลูกปาล์มน้ำมันนะครับเรียกว่าเป็นพื้นที่จริงที่ปลูกจริงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรนะไม่นับรวมถึงศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตรนะครับที่เป็นแปลงสาธิตอะไรต่างๆนะเพราะว่านั่นก็เป็นแปลงสาธิตแต่เรากำลังพูดถึงแปลงจริงๆนะครับปลูกเป็นอาชีพจริงๆนะครับนับได้ว่าเป็นแปลงแรกของพิจิตรนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกำนันนะครับท่านกำนันธวัชชัยนะครับมูลราชนะครับกำนันตำบลห้วยแก้วนะครับอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรนะครับขอขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.
ความดันสูงต้องเลี่ยงเรื่องเครียดนะครับสุราเพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียดในเลือดเป็นโรคเรื้อรังมันเช็คคุมได้ครับอย่าลืมออกกำลังกายด้วยใกล้ชิดถึงบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลตัวเองได้แนวคิดใหม่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อม